กลับไปตรงไหนกลับไปอยู่ตรงไหนก็ดินน้ำลมไฟอันนี้แม้แต่จะไปอยู่ต่างประเทศเมืองนอกเมืองนาก็ดินน้ำลมไฟอันนี้จะไปอยู่ตำไรตำนาตำป่าตำสวนตำดงภูเขาเรากอบ้านใหญ่บ้านน้อยเมืองใหญ่เมืองน้อยดินน้ำลมไฟอันนี้ดินน้ำลมไฟอันนี้ก็คือของเกิดมาตายอันนี้ดินเราก็ไปตั้งเสียงให้เขาน้ำลมไฟเราก็ไปตั้งชื่อให้เขาคนเราก็ตั้งชื่อสัตว์เราก็ตั้งชื่อจึงมาอยู่ที่ไหนเหมือนกันหมดอยู่ที่ไหนก็ดินน้ำลมไฟเหมือนกันอยู่ที่ไหนก็คือของเกิดมาแก่มาตายไม่แตกต่างอะไรกันไม่ว่าเราไม่ว่าเขาไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่เลือกว่าในเมืองใหญ่เมืองน้อยไม่เลือกชาติชั้นวรรณะก็คือของเกิดมาตายเหมือนกันหมดของไม่เกิดมาตายของไม่เกิดไม่ตายไม่มีในโลกอันนี้ของที่มีในโลกอันนี้ก็คือของเกิดมาตายทั้งนั้นเหมือนกันทุกหย่อมย่าไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยของเกิดมาตายเหมือนกันหมดในเมื่อโลกธาตุมีแต่ของเกิดมาตายแล้วโลกธาตุอันนี้จะมีอะไรเป็นคนมีอะไรเป็นสัตว์ของเกิดมาตายก็เรียกกันเอาของเกิดมาตายแหละเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเราเป็นเขาเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เอาของเกิดมาตายมาตั้งชื่อตั้งเสียงกันทั้งนั้นจะตั้งเป็นอะไรตั้งเป็นอะไรตั้งเป็นยศถาบรรดาศักดิ์ขึ้นมาก็เอาของเกิดตั้งมาตายมาตั้งเอาของเกิดมาตายมาตั้งมันจะเป็นได้ยังไงแม้แต่ของเกิดมาตายเขาก็ตายแล้วเอาของตายเอามาว่าเป็นอย่างนั้นเอามาว่าเป็นอย่างโน้นเอามาว่าเป็นอะไรต่อไม่อะไรมันจะเป็นได้ยังไงนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่มีเรามีเขาในของเกิดมาตายนั้นไม่มีของเกิดมาตายนั่นเป็นเราเป็นเขาของจริงก็เป็นของจริงของจริงก็ต้องเป็นของจริงใครจะรู้ใครไม่รู้ของจริงก็เป็นของจริงคนไม่รู้คนไม่คิดของอันนั้นตายไหมของอันนั้นก็ตายคนที่ยึดถือไปเป็นของยันของฉันของฉันคนนั้นเป็นของฉันจริงไหมของตายมันจะเป็นของใครของตายเป็นของตายของตายเป็นของใครแต่ของตายเป็นของใครให้จริงๆไอ้คนนั้นก็ไม่เอาเพราะมันไม่ใช่ปลาตายมันไม่ใช่เป็ดไก่ตายนี่มันคนตายนี่ถ้าหากว่าปลาตายตัวโตๆเนี่ยบางทีจะให้กันก็มีคนที่จะเอาอยู่เร็วๆนี่มีปลาตายตัวนึงในวัดปลาเรียกปลาผาปลาตะภาพน้ำเลยนะต้องสารมันอยู่หนักถึง20 กิโลนะก็ได้ยินเขาว่าเนาะเขาไปช่างกันมันตายนะไปช่างแล้วปุ๊บเราขนไปบ้านมันนะไม่บอกให้เรารู้ซ้ำไม่รู้ว่าของเราเลี้ยงไว้นะก็ตายแล้วท่านไม่ว่าอะไรหรอกอย่าไปบอกท่านรู้นะเดี๋ยวท่านจะเอาให้บอกให้ไปฝังนะขนไปบ้านมันนะถ้ากับปลาตายก็ยังชั่วนะขายเป็นสตุ่งสตังเป็นเงินเป็นทองโน้นจะขายหรือไม่ขายของตายมันก็ไม่รู้จะเอามากินหรือเอาไปฝังเอาไปเผาไปทิ้งของตายมันก็ไม่รู้นี่จะพากันคิดพิจารณาพากันคิดพิจารณาบ้าง
ถ้าไม่คิดพิจารณาแล้วนี่โลกนี้จะหนักหนาสาหัสไปนะเพราะอะไรก็ฉันอะไรก็ฉันอะไรก็ฉันอะไรก็ข้าพเจ้าอะไรก็ของฉันอะไรก็ของข้าพเจ้าอะไรก็เพื่อฉันอะไรก็เพื่อข้าพเจ้าอะไรก็เพื่อของฉันเพื่อฉันเพื่อลูกฉันเพื่อครอบครัวของฉันเพื่อเกียรติยศเกียรติศักดิ์ของฉันนะเพื่อศักดิ์ศรีของฉันนะแข่งขันกันทำลายกันนะเฉือดเฉือนกันนะประหัตประหารกันเนื่องจากโลกไม่ใครจะคิดถึงของจริงคำว่าโลกที่นี่หมายถึงคนสัตว์ที่เกิดมาในโลกไม่ใครจะคิดถึงของจริงความจริงพระพุทธเจ้าทุกพระองค์สอนให้ระลึกถึงความจริงสองฮันสอนให้เอาความจริงนี้มาเป็นอารมณ์ของใจเอามาพิจารณาให้ชัดความจริงเป็นยังไงความจริงเป็นยังไงความจริงเป็นยังไงพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรชอบพูดกันว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจจะทำก็คือสัจธรรมของจริงนั่นละแล้วก็ไปหลงคำว่าอริยสัจอริยสัจอริยสัจกันอริยสัจทั้งสี่ก็ไปหลงโดยชื่อไปหลงแต่สมมติพระนิพพานพระนิพพานก็ไปหลงแต่ชื่อหลงแต่สมมติพระนิพพานเป็นอย่างนั้นพระนิพพานเป็นอย่างนั้นพระนิพพานเป็นอย่างนั้นสมมติขาดอันนี้ดุลเดากันไปจิตยังติดสมมติจิตยังไม่ถึงวิมุตติจะรู้พระนิพพานไหมมันจะรู้ยังไงของคนตาบอดมันจะไปรู้มันจะไปเห็นอะไรคนหูหนวกเลยจะไปได้ยินไหมมันจะรู้จะเห็นมันก็โอ้เครื่องบินลำนั่นสูงจริงๆมันลำใหญ่จริงๆนั่นน่ะรู้อย่างนี้รู้อย่างคนตาบอดมันเห็นอยู่มันยังรู้สร้างบินสูงรู้ซุ่นเลยรู้สร้างเครื่องใหญ่บางทีก็ถูกนะถูกก็ใหญ่จริงๆถูกก็สูงเลยก็สูงจริงๆแต่มันถูกมันสูงมันรู้อย่างคนตาบอดรู้ยังไม่เห็นถึงอยู่ที่ไหนฝ่าดินอันเก่าน้ำอันเก่าลมอันเก่าอยู่ที่ไหนตรงดินอันไหนเป็นคนดินอันไหนเป็นสัตว์ดินอันไหนเป็นตัวเป็นตนของเราถามมันลงไปเอามาถามมันจริงๆนี่ถามจริงเลยทางใจของเราชัดว่ามันใช่ตัวตนของเราจริงไหมหน้าที่นี้ไม่ต้องมีใครมาบอกดอกที่นี่เรารู้จริงอ่ะนี่แหละสันทิฏฐิโกรู้เองร้านนิพพานก็เช่นเดียวกันไม่ต้องมีใครมาบอกใครมาบอกรู้เองสันทิฏฐิโกรู้เองรู้เองเป็นขั้นตอนรู้เองเป็นขั้นตอนกองตายก็ว่าก็เป็นกองเรากองตายก็ว่าเป็นของที่น่ารักน่าใคร่น่าปรารถนารู้จนกระทั่งถึงพระนิพพานกิเลสของเจ้าของก็ยังไม่รู้จะรู้พระนิพพานได้ยังไงไปอยู่ตรงไหนก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนี้ไม่ใช่อันไหนรู้ที่ไหนก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนี้ถึงจะเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกมันก็เปลี่ยนอยู่เท่านี้เปลี่ยนอยู่ก็เข้าเปลี่ยนอยู่ก็ออกเปลี่ยนอยู่ก็เข้าเปลี่ยนอยู่ก็ออกเปลี่ยนอยู่ก็เข้าก็คือลมเข้าไปเปลี่ยนอยู่ก็ออกก็ลมออกไปมีเท่านี้อย่าไปอยู่บนฟ้าขี่ระบินไปทั้งสูงหรือจะไปอยู่บนหอปราสาทวิมานทิพย์จะเอาอันนี้ไปอยู่มันก็ลมหายใจอันนี้เข้าก่อนลมเข้าออกก็ลมออกมีเท่านี้มีเข้าไปแล้วเป็นเพชรนินยินดาเข้าออกนะเป็นเข้าเป็นตัวเงินตัวทองออกไม่เป็นอย่างนั้นเห
ยังมาอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันธรรมะมีอยู่กับเราธรรมะมีอยู่กับเราทุกการทุกสถานที่ทุกการทุกเวลาทุกการทุกขณะเอามาขณะขณะหายใจเข้าขณะหายใจออกขณะจิตจิตรวดเร็วขนาดไหนจิตยิ่งกว่ากระแสไฟฟ้าธรรมะอยู่กับเราทุกขณะจิตไม่มีสักขณะไหนธรรมะจะไม่อยู่กับเราของเกิดของตายก็เป็นธรรมะเรียกว่าสัจธรรมของจริงเรียกว่าอริยสัจธรรมของจริงพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจชาติความเกิดชาติคือความเกิดชราคือความแก่มรณะคือความตายนี่อริยสัจธรรมพระพุทธเจ้าไม่ตรัสรู้ลึกซึ่งคัมภีรภาพที่เราท่านไม่สามารถจะมองเห็นเราท่านสามารถที่จะมองเห็นเหมือนกันหมดนกหนูปูปีกก็มองเห็นของเกิดเห็นของแก่เห็นของตายแต่เห็นไม่มีการพิจารณาให้แยกคายเห็นแล้วมันยึดเห็นแล้วมันติดเห็นแล้วมันหลงเห็นแล้วมันรักเห็นแล้วมันชังเห็นด้วยการพิจารณาแยกคายชัดตามความเป็นจริงไม่มีสมมุติใดๆเข้าไปเกี่ยวข้องในขณะเห็นนั้นเป็นสัจธรรมล้วนๆเห็นอย่างนี้ไม่ติดเห็นนี้ไม่ยึดเห็นนี้มันรักเห็นนี้ไม่ชังถึงจะยึดจะติดความยึดความติดนั้นสลายตัวทันทีเพราะเราเห็นของจริงที่เห็นเรามันยึดเห็นเราติดเพราะอันนั้นเห็นอย่างที่สมมติบัญญัติเข้าสมมติบัญญัติอย่างสมมติกันเห็นแยกคายเห็นชัดตามความจริงอันนี้ไม่มีสมมติบัญญัติเข้าไปเกี่ยวข้องในขณะรู้ขณะเห็นนั้นใจของเราก็เป็นของจริงธรรมที่เข้าไปรู้ก็เป็นของจริงแล้วก็สิ่งที่รู้สิ่งที่เห็นนั้นอันนั้นก็เป็นของจริงของจริงกับของจริงมาเจอกันเดี๋ยวพอรู้จริงเห็นจริงขึ้นมาเป็นสันทิฏฐิโกรู้จริงกับใจที่รู้ใจที่รู้จริงนั้นรู้มาเห็นจริงก็เห็นของที่เห็นนั่นเป็นของจริงโดยธรรมชาติไม่มีการปรุงการแต่งไม่มีการไปสมมติบัญญัติใดๆคำว่ากิเลสกิเลสอันนั้นไอ้คำว่ากิเลสสมมตินะไอ้คำว่ากิเลสโดยธรรมชาติไม่ต้องสมมติอันนั้นคือกิเลสของจริงเห็นต้องเห็นของจริงเห็นธรรมก็เห็นของธรรมของจริงจึงว่ารู้จริงจึงว่าเห็นจริงเห็นจริงก็รู้จริงเห็นรู้จริงก็เพราะเห็นจริงยังว่าอยู่ที่ไหนก็อยู่ไปเถอะจะไปคิดว่าตรงนั้นดีตรงนู้นดีตรงนั้นไม่ดีตรงนี้ไม่ดีกิเลสทั้งนั้นในเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้อยู่ที่ไหนเราศึกษาและปฏิบัติธรรมใดทั้งนั้นปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติดินน้ำลมไฟก่อนกองนี้ปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติของเกิดของแก่ของตายอันนี้อันนู้นอันนู้นไม่ต้องไปปฏิบัติปฏิบัติอะไรพระพุทธเจ้าก็ปฏิบัติของเกิดของตายของพระพุทธเจ้าอรหันตสาวกก็ปฏิบัติของเกิดตายของพระพุทธเจ้าศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าก็สอนให้ปฏิบัติของเกิดของตายที่มีอยู่ในเราทั้งๆสากลโลกสรรพสัตว์ทั้งหลายของเกิดของตายปฏิบัติให้มันดีแต่ละลายแต่ละลายปฏิบัติให้มันดีให้ละเอียดทีท่วนละเอียดทีท่วนละเอียดทีท่วนสอดส่องให้ชัดเจนสอดส่องให้ละเอียดคำว่าด้นคำว่าเดาอย่าให้มันมีในความรู้ความเห็นนั้นจะไปด้นเดายังไงไม่ใช่ตาบอดคำช้างเนี่ยโอ้ช้างเนี่ยเหมือนกับต้นเสาช้างเหมือนกับพาดช้างเหมือนกับแขนแขนอะไรแขนท่าแขนนางแต่ตาดีเขาไม่ได้ว่าไปอย่างนั้นอยู่ที่ไหนศึกษาธรรมอยู่ที่ไหนเรียนธรรมอยู่ที่ไหนมีโอกาสรู้ธรรมเห็นธรรมใดทั้งนั้น
พระธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนให้รู้สอนให้เห็นมีอยู่กับเราตลอดกาลทุกสถานที่การศึกษาการปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงตรัสว่าไม่ให้เลือกการไม่ให้เลือกสถานที่ก็เพราะว่าธรรมอยู่กับเราทุกการทุกสถานที่นั่นเองการศึกษาธรรมก็ศึกษาทุกการทุกสถานที่การศึกษานี่หลักเป็นการปฏิบัติธรรมการพิจารณาการศึกษาการศึกษาก็คือการปฏิบัติแล้วก็พร้อมที่จะให้เราเห็นทุกการพร้อมที่จะให้เราเห็นทุกสถานที่พร้อมที่จะให้เราเห็นเรารู้ขณะลมหายใจออกก็ได้ขณะลมหายใจเข้าก็ได้สถานที่เราจะอยู่แผ่นดินตรงไหนสมมุติกันว่าเป็นทวีปไหนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นสอนให้เราศึกษาเพื่อจะให้รู้ให้เห็นนั่นมีอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลาทุกสถานที่ในเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้แล้วไม่ต้องไปเป็นภาระอะไรยากนั่งอยู่ตรงไหนปฏิบัติธรรมนอนอยู่ตรงไหนปฏิบัติธรรมเดินไปตรงไหนปฏิบัติธรรมนั่งรถนั่งรางขี่เรือบินขี่เรือนั่งปฏิบัติธรรมใดทั้งนั้นเพราะธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติอยู่กับเราทุกขณะนี้อย่าให้กิเลสมันดึงจิตดึงใจของเราให้เคลื่อนจากธรรมอย่าให้กิเลสมันดึงเลยจิตใจของเราให้ไหลไปตามกระแสกิเลสไหลไปตามกระแสโลกห่างจากธรรมในเมื่อไหลไปตามกระแสของโลกไหลไปตามไหลไปตามกระแสของกิเลสเราไม่สนใจธรรมแล้วในเมื่อไม่สนใจธรรมแล้วเราจะอะไรเป็นธรรมเครื่องยับยั้งจิตใจของเราไม่ให้ไหลไปตามกระแสโลกไม่ให้ไหลไปตามกระแสที่กิเลสมันฉุดมันดึงธรรมเท่านี้จะเป็นธรรมเครื่องยับยั้งจิตใจของเราท่านๆกันจิตใจของสัตว์โลกไม่มีธรรมเป็นคำยับยั้งกันยับยั้งแล้วอันตรายทุกรายไม่เลือกเด็กไม่เลือกผู้ใหญ่ไม่เลือกหญิงไม่เลือกชายไม่เลือกชาวอะไรนักบวชคารวะไม่มีธรรมเป็นเครื่องยับยั้งแล้วใจดวงนั้นเป็นใจที่เป็นอันตรายแก่ใจเองใจดวงนั้นเป็นกิเลสขึ้นมาทั้งใจเพราะกระใจดวงนั้นไม่มีธรรมกิเลสกระทำนี่มันในเหมือนกันหน้ามือหลังมือนี่มืออันเดียวกันนี่มันก็ขึ้นขวดน้ำอย่างนั้นน้ำมันเต็มขวดในอากาศไม่มีนี่น้ำมันบกพร่องมันไม่มีน้ำในขวดเต็มแต่อากาศทั้งหัวใจมีแต่ธรรมะทั้งหัวใจมีแต่ธรรมะอากาศไม่มีกิเลสไม่มีของปลอมคือกิเลสไม่มีนี่เราต้องอัดทำให้เต็มอยู่เสมอทุกขณะหายใจเข้าทุกขณะหายใจออกอะไรสติธรรมอะไรสมาธิธรรมอะไรเป็นปัญญาธรรมอัดให้เต็มในวจิตของเราทั้งจิตมีแต่ธรรมเต็มไปแล้วกิเลสมันจะเข้ามาจุ่มจานได้ยังไงกิเลสมันจะเข้ามาก่อการร้ายได้หรือเดี๋ยวนี้นะกำลังฮิตหนึ่งก่อการร้ายฮิตหนึ่งก่อการร้ายคนหนวดดาวๆเลยยาวๆก็กลายเป็นคนดังขึ้นมาระดับโลกนี่ของคนเกิดมาตายจะหนวดไงอายาสั้นหนวดยาวยังไงก็ช่างเถอะมันก็ของเกิดมาตายดีๆนี่ตัวก่อเกิดไปตัวของไอ้หนวดคนมันยาวมันสั้นมันจะไปก่อการร้ายได้เหรอดินมันจะไปก่อการร้ายได้หรือลมมันจะไปก่อการร้ายได้หรือน้ำลมไฟมันจะไปก่อการได้ร้ายได้หรือไอ้ของเกิดมาตายแท้ๆมันจะไปทำอะไรเป็นหาตัวก่อการร้ายต้องหาโดยขอปฏิบัติจิตสงบลงไปในเมื่อจิตสงบลงไปเป็นอัตเป็นธรรมขึ้นมาแล้วเห็นตัวก่อการร้ายชัดมีแต่ตัวกิเลสเท่านี้ตัวก่อการร้ายแม้แต่ผู้ที่มุ่งพ่อที่จะปราบนักก่อการร้ายทำกำจัดผู้ที่ก่อการร้ายไอ้จิตดวงนั้นก็เป็นจิตที่ก่อการร้ายเหมือนกันจะไปปราบที่ไหน
ไอ้ตัวก่อการร้ายเต็มอยู่ในหัวใจของเจ้าของไม่ปราบปราบยังไงมันไม่หมดปราบยังไงมันก็ไม่ได้ผลเอาน้ำมันไปลดใส่ไฟเอาน้ำมันไปดับไฟยิ่งดับมันก็ยิ่งเป็นไฟเท่านั้นเดี๋ยวก็เข้าพรรษาเดี๋ยวก็ออกพรรษาเดี๋ยวก็ปีใหม่เดี๋ยวก็ปีเก่ามาเดี๋ยวก็เข้าพรรษามาเดี๋ยวก็เข้าพรรษาไปเดี๋ยวก็ออกพรรษามาออกพรรษาไปปีใหม่มาปีใหม่ที่มากกว่าปีนั้นก็กลายเป็นปีเก่ามันก็เก่ามันก็ไปมันไม่มีอะไรเป็นของใหม่ไม่มีอะไรเป็นของเก่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันไหนเป็นของเก่าอันไหนเป็นของเก่าของใหม่ถ้าหากว่าเป็นของใหม่มันก็ใหม่อยู่ทุกขณะมันเข้ามันก็เข้าใหม่ออกก็ออกใหม่ถ้าหากว่าเป็นของเก่ามันก็เก่าทั้งนั้นเพราะลมกับลมออกลมอันเก่าที่เข้ากับลมอันเก่าออกกับลมอันเก่าไม่มีของใหม่ของเก่าอะไรพูดถึงก่อนวันสว่างขึ้นมาแต่เช้ามันก็ของที่เคยเช้าเคยสว่างตั้งแต่มีโลกมืดมาก็ของที่ค่ำของที่เคยมืดมาตั้งแต่มีโลกมันมีของเก่าของใหม่ที่ไหนเอาของที่ค่ำเอาของที่สว่างเอาของที่มืดของที่ว่างเอามาเป็นวันเข้าพรรษาออกพรรษาอันนี้เป็นสมมติรู้เอาไว้แต่วันจริงๆเขาไม่ได้เข้าพรรษาออกพรรษานะวันจริงๆเขาไม่ได้ปีใหม่ปีเก่าปีอะไรนะแล้วเอาของมีในนั่นแหละเอามาสมมุติกันว่าเป็นอย่างนั้นว่าเป็นอย่างนี้ทำสมมุติให้เป็นประโยชน์ใช่สมมุติให้เป็นประโยชน์อย่าไปติดสมมุติอย่าไปยึดสมมุติยึดสมมติแล้วมาติดจึงรู้สมมุติและจะไม่ติดสมมุติการที่จะรู้สมมุติมันก็ต้องเอาหนึ่งสมมุติมาพิจารณาจนกระทั่งใครๆก็โลกธาตุทั้งหมดมีแต่สมมติทั้งนั้นคำว่าคนก็สมมติคำว่าตายก็สมมติคำว่าเกิดก็สมมติคำว่าตายก็สมมติคำว่าเราท่านๆก็สมมตินี่กองสมมติทั้งหมดโลกธาตุอันนี้แม้แต่พระนิพพานก็สมมติดินมีจริงน้ำมีจริงลมมีจริงไฟมีจริงของจริงมีดินก็มันก็เป็นของสมมติดินก็เป็นสมมติน้ำก็เป็นของสมมติลมไฟเป็นของสมมติธรรมชาติพระนิพพานมีจริงแต่คำพูดที่พันว่าคำพูดที่เรียกว่าพระนิพพานนั่นเป็นสมมตินั่นธรรมชาติที่เป็นพระนิชาพานอันนั้นต้องรู้ด้วยข้อปฏิบัติผู้ที่รู้จะต้องรู้เฉพาะเจ้าของเจ้าเท่านั้นท่านจึงว่าสันทิฏฐิโกไม่เชื่อรู้แล้วเอาไปบอกคนนั้นให้รู้ตามรู้แล้วไปบอกคนนั้นให้รู้ตามพระเทวทัตจะไปตกนรกได้ยังไงแต่หากว่ารู้โดยการบอกกันพระพุทธเจ้าก็บอกให้สำเร็จให้ไปถึงพระนิพพานเท่านั้นแต่มันบอกไม่ได้รู้ต้องเข้าไปถึงเข้าไปรู้ไปเห็นเปลืองหมดโลกธาตุสมมติบัญญัติทั้งหลายไม่มีจิตที่เข้าไปรู้ไปเห็นอันนั้นอะไรนั่นอะไรมันไม่ต้องเปิดถ้าไปสมมติจึงว่าหนักหนาสาหัสหนักหนาสาหัสไปหน้าและมีแต่ที่จะหนักไปหน้าความนิยมสมความนิยมนิยมส่งเสริมกันในทางสมมติบัญญัติมากเท่าไหร่ความแข่งขันในทางสมมุติก็มากเท่านั้นแข่งขันกันมากเท่าไหร่การประหัตประหารกันก็มากเท่านั้นนี่แหละท่านกล่าวเอาไว้พระพุทธเจ้าจะมาประสูติมาตรัสรู้ท่านกล่าวว่าท่านกล่าวนะเราไม่รู้เราไม่เห็นต้องพิจารณาดูการไหนคนประมาทมากการที่จะประกาศพระศาสนาประกาศสัจธรรมให้สัตว์โลกได้รู้ได้เห็นลำบากพระเทว
พระโพธิสัตว์ที่เรียกว่าจะมาตรัสรู้นี่เป็นเทพมีตาทิพย์หูทิพย์มียานทิพย์ดูสอดส่องดูโลกท่านว่าอย่างนั้นพิจารณาดูการอันเหมาะสมจึงว่าต้องการให้โลกคลี่คลายต้องทำเราให้คลายจากการยึดมั่นถือมั่นแข่งขันกันในทางวัตถุนี่ให้น้อยลงไปแต่ความขยันขันแข็งในทางที่ซื่อสัตย์โปร่งใสนี่ให้เต็มร้อยซื่อสัตย์ก็ให้เต็มร้อยโปร่งใสก็ให้เต็มร้อยไม่ต้องเกินความลาบรื่นร่มเย็นเป็นสุขแก่โลกนี่จะค่อยคืนมาคืนมาเรื่องการเงินการทองไม่มีปัญหามีน้อยใช้น้อยมีมากอดที่จะประมาทไม่ได้แต่ใจของเราสัมผัสธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมอยู่แต่ละวันแต่ละวันพอรับประทานพอรับประทานพอรับประทานก็มีความสุขแต่ละวันแต่ละวันเรามีมากมายกายกองขนาดไหนอันนั้นมีส่วนช่วยไหมช่วยให้เราไม่เจ็บได้ไหมช่วยให้เราไม่แก่ได้ไหมช่วยไม่ให้ชีวิตของเราหมดไปสิ้นไปได้ไหมไม่มีส่วนช่วยเลยช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ของเราไม่ใกล้ไม่แก่ไปทุกวันไม่หมดไปเสียทุกวันได้ไหมชีวิตสิ้นไปทุกวันได้ไหมสามีภรรยาเป็นที่รักของเรานี่ไม่ป่วยไม่ไข้ไม่แก่ไม่ตายได้ไหมเยาวดามีเป็นสมบัติเต็มโลกธาตุเป็นของเราคนเดียวเลยเอาร้อยมาคูณเอาตัวเลขศูนย์มาเติมอีกสักร้อยตัวก็ช่างเถอะเติมข้างหลังไม่ใช่เติมข้างหน้านะเติมข้างหลังอีกยาวขนาดไหนก็ช่างเถอะจนกระทั่งไม่สามารถที่จะนับได้แล้วมันช่วยได้ไหมอะไรก็เงินไปหมดอะไรก็เงินทองไปหมดตะเกียกตะกายแข่งขันกันแต่น้อยก็ไม่ยอมจะต้องเอาให้ได้มากก็ไม่ก็ต้องให้มันมากขึ้นเดี๋ยวคนอื่นเขาจะตามทันโอ้จะไปเล่นตามกิเลสมันจะตามทันเหรอพระพุทธเจ้าไม่ให้เล่นตามกิเลสนะให้ปล่อยวางมันอยากไปให้มันไปมันอยากหาให้มันหามันอยากได้อะไรให้มันไปเราไม่ไปได้อย่างเดียวเราไม่ไปเราอยู่ยังไงคือไม่ไปลมหายใจเข้าโทลมหายใจออกอยู่ก็ลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านี้แล้วมันจะไปแข่งขันกับใครใจมันไม่ไปนี่พุทโธนี่รู้อยู่กับใจนี่คือทำเป็นเครื่องยับยั้งจิตใจทำเป็นเครื่องห้ามไม่ให้ไหลไปตามกระแสกิเลสเดี๋ยวนี้มองดูในด้านเหตุผลไม่ใช่เดามันมองดูในหลักเหตุผลแต่ไม่ใช่ส่องตาทิพย์หายากนะเดี๋ยวนี้ตั้งแต่ลืมตามาทีเดียวไม่ใช่ลืมตาตั้งแต่รู้สึกยังไม่ทันลืมตาซ้ำมันไปแล้วบางทียังหลับตาอยู่นะยังไม่ทันลืมตาซ้ำกิเลสมาจูงไปจึงไปจูงไปตามที่มันต้องการ
บางทีถึงก็นอนไม่หลับเพราะกิเลสมันมีความต้องการมากมันจะต้องไปมันจะต้องไปมันจะต้องไปเดี๋ยวนี้กลางวันกลางคืนเกือบจะไม่มีแล้วขนาดตีหนึ่งตีสองก็ยังว่าน้อยไปตีหนึ่งตีสองยังว่าน้อยไปยังขอเพิ่มอีกสักชั่วโมงสองชั่วโมงนู้นสรุปละกิเลสตัณหานี่มันไม่มีการไม่มีเวลาจะพักสักหน่อยเนี่ยมันไม่ยอมนะมันต่อต้านจะไปตามเขาทันเหรออย่าไปตามเขาพระพุทธเจ้าสอนให้ปล่อยวางนั่นแสนที่จะงดงามจะไปไหนไปเราไม่ไปที่อย่างเดียวนะเราอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่กับพระธรรมอยู่กับพระสงฆ์อยู่กับธรรมะผู้ปฏิบัติธรรมอยู่เป็นสุขนั้นผู้มีธรรมอยู่เป็นสุขผู้มีหัวใจมีอะไรนะเต็มไปด้วยกิเลสมีความสุขพระพุทธเจ้าองค์ไหนเทศนาไว้แล้วใครพูดอย่างนั้นอย่างนี้มีไหมถ้าพูดแต่หัวใจเป็นกลางหัวใจเป็นธรรมมีแต่กิเลสนำมาพูดมีความสุขความสุขคือลักษณะคล้ายๆเขาเป็นขี้ขาวขี้เคลื่อนขี้เลื่อนเขาอยู่อย่างนั้นแหมมีแรงเกินมีแรงเกินมีแรงเกินได้แรงได้แรงนะมีความสุขแต่คนที่ไม่มีโลกไม่เป็นขี้กาดขี้เลื่อนน่ะเขาไม่ได้พูดนะไอ้เก่านะมีความสุขนะเขาไม่ได้พูดนะไอ้เก่านั่นน่ะมันทุกข์แต่คนไม่เป็นโลกเหมือนมันเก่าอยู่มันไม่เก่าไม่ได้นี่ทำเท่านั้นคุ้มครองโลกเดี๋ยวนี้กำลังเอากิเลสคุ้มครองโลกเลยพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงตรัสว่าธรรมคุ้มครองโลกเดี๋ยวนี้กิเลสมันกำลังพูดอ่ะกิเลสเท่านั้นคุ้มครองโลกให้โลกเจริญแล้วผลออกมาเป็นยังไงตีหนึ่งตีสองน้อยไปขอตักตีสามตีสี่นั่นมันจะไม่ให้มีเวลาหยุดซ้ำในเรื่องของกิเลสกิเลสมันพูดอย่างนี้มาตลอดกาลสมัยพระพุทธเจ้ายังประกาศพระศาสนาอยู่กิเลสมันก็พูดอย่างนี้แต่ไม่คนที่จะสนใจในคำพูดของกิเลสไม่ใครจะสนใจกระแสโลกก็ไม่ใช่ไม่ไหลไหลไปแรงไม่ไหลเชี่ยวกระแสเครื่องยับยั้งเดี๋ยวนี้มองในหัวใจมองดูในจิตใจมีเปอร์เซ็นต์หย่อนมากๆมีเปอร์เซ็นต์ต่ำมากๆมันไปทั้งร้อยไหลไปเป็นกระแส 100% เลยที่จะมีกำลังชะลอตัวไม่มีนี่คืออันตรายแนวโน้มมีแต่ที่จะเป็นอันตรายไปนั้นเราไม่ต้องการให้ลูกเป็นฟืนเป็นไฟมีแต่อันตรายพากันสร้างธรรมะสร้างธรรมะชะลอการไหลเชี่ยวของกระแสโลกความรุนแรงของกระแสโลกให้อ่อนโรลงโลกจะค่อยหายใจคล่องหรือโลกก็จะสัตว์โลกมีโอกาสจะหายใจถึงท้องถึงไส้มีโอกาสที่จะเจอสบายใจสบายใจสบายใจเดี๋ยวนี้ใครมีลูกมีเต้าไปโรงเรียนกังวลโรงเรียนก็ต้องเลือกเพราะไม่มั่นใจว่าโรงเรียนอันนั้นมีอะไรแอบแฝงอยู่ในนั้นโรงเรียนไม่มีแต่คนที่ไม่มีศีลธรรม
คนที่ถูกกิเลสบีบบังคับนี่ให้ต้องทำตามอำนาจของกิเลสอันนั้นไม่รู้มันจะไปหาโอกาสในสถาบันนั้นนั้นหรือเปล่าไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยต่างประเทศมีทั้งนั้นเพราะกิเลสมันมีทุกหัวใจจึงอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนมีข้อปฏิบัติอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นมีศาสนาอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นมีธรรมะมีศีลมีธรรมกลุ่มใดกลุ่มใดสถานที่ใดสำนักใดสถาบันใดมีการปฏิบัติธรรมกันอยู่กลุ่มนั้นสถาบันนั้นเป็นกลุ่มเป็นสถาบันที่ปลอดภัยคือแต่ละใจแต่ละใจมีความปลอดภัยแต่ละใจแต่ละใจที่มีธรรมใจรายนั้นปลอดภัยในเมื่อใจดวงนั้นปลอดภัยใจดวงนั้นจะถูกกิเลสบีบบังคับให้ไปตามกิเลสกระแสกิเลสได้ยากหรือไม่มีกิเลสที่จะเบื่อบีบบังคับไปให้ตามกับตามอำนาจของเกศมันมีจึงว่าปลอดภัยมาแต่หัวใจพูดของผู้มีธรรมที่อันเกิดจากการปฏิบัติหลายหลายหัวใจมีแต่หัวใจที่ปลอดภัยหัวใจที่ปลอดภัยปลอดภัย20ปลอดภัย50ปลอดภัย70ปลอดภัยเต็มร้อยมีความปลอดภัยอยู่สถาบันนั้นปลอดภัยกลุ่มนั้นปลอดภัยประเทศนั่นปลอดภัยทวีปนั่นปลอดภัยถ้าหากว่ากลุ่มไหนสถาบันไหนเต็มร้อยเต็มร้อยหมายถึงว่ากิเลสเต็มร้อยเอาจะอะไรจะปลอดภัยได้ยังไงเพราะมันเผาหัวใจยึดหัวใจบีบบังคับหัวใจต้องทำไปตามอำนาจของเขาและจะปลอดภัยหรือภัยจะปลอดภัยเหรอทุกสิ่งทุกอย่างออกจากใจทั้งนั้นร่างกายจะมีอะไรของเกิดมาตายดินน้ำลมไฟจะรู้เรื่องอะไรที่มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นดีเป็นชั่วเป็นทุกข์เป็นสุขเป็นบ้านเป็นช่องเป็นอะไรต่อมีอะไรสมมติกันในโลกไปเจอออกเกิดจากหัวใจอันเดียวนี้หัวใจเป็นธรรมทุกสิ่งทุกอย่างร่มเย็นสันติหัวใจเป็นกิเลสทุกสิ่งทุกอย่างร้อนเป็นฟืนเป็นไฟคำว่าสันตินี่มีแต่คำพูดเท่านั้นแต่ส่วนลึกไม่มีหรอกความจริงไม่มีจะมียังไงกิเลสมันเผาจะมีแต่แล้วสันติไม่ต้องไปประหัตประหารไม่ต้องไปฆ่าไม่ต้องไปอะไรเขาดอกปล่อยเขาไปเลยจึงว่าคำว่าปล่อยวางเขาอยากไปเราจะช่างเขาเขาอยากได้อะไรเขาได้ไปเขาอยากได้อะไรก็ให้เขาได้ไปไม่ขอส่วนแบ่งกับเขาสีเลนะสุขสินยันตินั่นเราอยู่กระใจของเราที่สำรวมดีแล้วอยู่เป็นสุขสันตินัตถิสันติปรมังสุขังเราอยู่กับความสงบของเรามีความสุขพอแล้วเราจะเล่นไปตามกระแสกิเลสทำไมเดี๋ยวนี้กิเลสมันมาสกิดได้น้อยเถอะไปทางนั้นเถอะไปตรงนั้นเถอะตรงนั้นมีความสุขนะไปอันนั้นเถอะไปอันนั้นเถอะทำอย่างนั้นมีความสุขนะตาใสขึ้นมาแล้วทั้งกลางคืนกลางวันสว่างสว่างกระจ่างแจ้งมันตามแมวนี่
สีเลยนะสุคติยันติพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ถูกเอาไว้ไว้ชอบถูกต้องแม่นยำไม่สนไม่สนนัตถิสันติปรมังสุขังในความสงบของใจไม่มีกิเลสเข้ามากวนมีความเป็นความสุขอย่างยิ่งไม่สนสนแต่กิเลสมันอันนั้นมีความสุขอันนั้นไม่ความสุขอันนั้นมีความสุขแล่นแซงหน้าแซงหลังประหัตประหารฆ่ากันก็มีโอ้โหจับใส่คุกใส่ตารางนับถือศาสนาอะไรนับถือศาสนาพุทธโทษลักขโมยเขาบ้างโทษทำร้ายร่างกายเขาบ้างโทษไปสารพัดที่เป็นโทษเนี่ยนับถือศาสนาไหนนับถือศาสนาพุทธนั่นศาสนากิเลสไม่พูดคำสอนของพุทธเจ้าสอนให้ทำอย่างนั้นมีเหรอมีแต่สอนให้ไม่ทำสอนให้เลิกแล้วไปทำสิ่งที่พุทธเจ้าสอนให้เลิกสิ่งที่พุทธเจ้าสอนให้ทำไม่ทำนั่นเหรอนับถือคำสอนพุทธเจ้ากิเลสมันแสนที่จะเป็นผีหลอกเจ้าของนับถือศาสนากิเลสมันก็ยังว่านับถือศาสนาพุทธทำเบียนบ้านก็ยังศาสนาพุทธสมณครูก็ยังศาสนาพุทธในสารพัดทุกอย่างการโกงการเอารัดเอาเปรียบการทำร้ายร่างกายการข่มขืนทางเพศอะไรสารพัดศาสนาอาศาสนาพุทธตั้งคลินิกอะไรคนไม่มีทางออกล่ะมันต้วนท้องโตขึ้นมีทางออกก็เข้าไปล่ะตั้งคลินิกขึ้นมาก็ศาสนาพุทธคลินิกทำแท้งเพราะอะไรเพราะคำว่าตัวเงินเป็นเหตุเท่านั้นเพราะความโลภเป็นเหตุเพราะตัวกิเลสเป็นเหตุยิ่งว่าแต่คำว่าวัตถุเจริญมากเท่าไหร่คือความเสื่อมโทรมมากเท่านั้นพูดให้ชัดออกมาเลยผิดก็ยอมรับผิดเพราะเราเห็นอย่างนี้จริงๆศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าทวนกระแสโลกใครเห็นเนี่ยเข้าถึงศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วทวนกระแสโลกทั้งนั้นตามกระแสโลกก็คือตามกระแสกิเลสกิโลก็กิเลสมันก็ตอนลิงอันเดียวกันเรื่องของลิงเรื่องของหลอกหลอกลวงหลอกสร้างรับตัวหลอกดิ่งตัวเดียวตัวอักษรตัวไหนก็ไม่สำคัญสำคัญตัวจิตที่ไม่มีธรรมตัวนั้นตัวสำคัญตัวอันตรายมันก็รถไม่มีเบรกชนเร็วที่ไหนชนกันทั้งรถมันพังหัวใจมันที่มีกิเลสมันพังไม่เป็นชนแล้วชนเล่าชนแล้วชนเล่าชนมาชวนกับชั่วกันช่วมชนมาหาประมาณมันประมาณไม่ได้ยาวนานเท่าไหร่ยังจะพอใจในการที่ใจให้ชนอย่างนี้ต่อไปเหรอนี่พากันปล่อยวางเสียเรื่องกิเลสทั้งหมดนี่ไม่เอาจริงๆเขาไม่ได้เป็นกิเลสนะจิตเขาไม่ได้เป็นกิเลสจิตที่เป็นกิเลสก็หมายถึงว่าเอาไปย่อมกิเลสก็เท่านั้นไปย่อมสีเป็นสีกิเลสไปเลยสีรักสีชังสีโลภสีโกรธสีหลงไม่มีย่อมไม่มีส
ีย่อมไม่มีกิเลสสีใดๆไปย่อมน่ะจิตก็เป็นจิตสีไม่มีจึงว่าปล่อยวางคำว่าสํารวมสํารวมเป็นคำพูดที่งดงามที่สุดระวังเอาไว้รักษาเอาไว้สํารวมเอาไว้ไม่ให้ใครไม่ให้ถูกกระแสอะไรมาฉุดมาดึงรักษาไว้ดีรักษาไว้ดีไม่ให้เขาเอาจิตไปของเราไปย้อมสีนั่นสีโน้นเรารักษาไว้ดีแล้วเขาจะมาเอาไปได้ยังไงนี่คำว่าสำรวมจึงเป็นคำพูดที่งดงามพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสีเลนะสุขติยันติศีลทำให้มีความสุขศีลทำให้โลกล่มเย็นเดี๋ยวนี้คนเห็นคุณค่าของศีลน้อยมากกว่าศีลมีความสุขคนเห็นว่าศีลทำให้โลกล่มเย็นอันนี้ก็น้อยมากมีแต่บ้านใหญ่ๆเอเย็นๆอันนั้นลมเย็นอันนั้นก็ถูกแต่ลมเย็นส่วนลึกอ่ะถ้าขาดไม่มีศีลไม่ได้เอเย็นๆบ้านใหญ่ๆเย็นสักขนาดไหนอ่ะใจไม่มีศีลร้อนเป็นฟืนเป็นไฟไม่มีความสุขหรอกฆ่ากันตายในเองเย็นบ้านใหญ่ๆก็เยอะแยะทะเลาะเบาะแว้งกันประหัตประหารกันโคดโกงกันก็เยอะแยะไปฆ่ากันตายเพราะตึกใหญ่ๆเองยินก็เยอะแยะพูดสำรวมใจดีแล้วมีศีลมีธรรมสมบูรณ์อยู่ในใจไม่เป็นอันตรายแก่ใครท่านจึงว่าสีเลนะสุขติยันติจึงให้พากันมั่นคงอยู่ในศีลธรรมจะในพรรษานอกพรรษาศีลธรรมไม่เป็นอุปสรรคแก่ท่านผู้ใดจะในพรรษานอกพรรษาใจที่ไม่มีศีลธรรมมีแต่เป็นอันตรายแก่ใจมีแต่เป็นอันตรายแก่ตนเองและเป็นอันตรายแก่สังคมโลกเราไม่ต้องการให้เราเป็นอันตรายเราต้องการให้เราปลอดภัยเราต้องการให้สันให้โลกเข้าถึงความสันติเรียกว่าสันติภาพหรือสันติโลกเราให้พากันทำเราเนี่ยให้เข้าถึงความสันติเสียเข้าถึงความสันติกันโดยทั่วถึงโลกปลอดภัย